สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะทำน้ำยาขนมจีนต่อนะคะเราไม่ทำเยอะเราทำพอกินค่ะไม่เยอะค่ะเราจะหั่นกระชายก่อนนะคะพอดีเรามีน้ำซุปที่ต้มปลาไว้แล้วเราก็จะแบ่งมาทำน้ำยาขนมจีนน้ำยาลาวค่ะก่อนเขาจะได้ตำง่ายหน่อยก็ใช้ปลูกเองอบอวกขุดไว้อบอวกค่ะตำก่อนขนมจีนก็หาซื้อไม่ยากค่ะตามร้านค้าก็มี1เข่งเล็กก็ได้แล้วค่ะได้กินแล้วทุกวันนี้หากินง่ายนะคะค่ะอันนี้เราก็เตรียมผงกระเทียมนะคะเราจะตำใส่ด้วยกันกับกระชายเลยค่ะจะทำเหมือนน้ำยาลาวนะคะทำง่ายๆค่ะเราจะตำรวมกระเทียมรวมพริกนี่จ้านี่จ้ายังไม่ละเอียดดีเราจะเข้าเครื่องปั่นก็ได้นะคะจะตำแล้วก็อยากจะตำให้ละเอียดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าเครื่องปั่นอีกค่ะให้มันละเอียดได้แล้วได้แล้วน้ำยาขนมจีนน้ำยาลาวนะคะเดี๋ยวเอาไปต้มให้สุกยังไม่ได้ต้มอีกได้ยังเด
ี๋ยวจะไปต้มก่อนนะคะนี่น้ำยาขนมจีนน้ำยาลาวอร่อยอร่อยนะคะเสร็จแล้วขนมจีนน้ำยาขนมจีนน้ำยาลาวค่ะกำลังเดือดเราให้สุกสักหน่อยนะคะเอาเดือดแล้วพร้อมเสิร์ฟได้เลยสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ